กันชาติแล้วดิค่ะก็หาเสียงกระแสคอนเสิร์ตเป็นไงบ้างเห็นว่าเราทั้งคู่เล่นกันดีเลยสนุกมากครับสนุกมากแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เสียสละสตางค์เข้าไปนะฮะเพื่อไปดูพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง5คนหรือจะเป็นแขกรับเชิญหรือจะเป็นศิลปินที่ถูกเชิญมาขอบคุณทุกคนมากครับเพราะว่าทำให้คอนเสิร์ตเนี้ยเป็นคอนเสิร์ตเต็มๆขึ้นมาได้ขอบคุณทุกคนมากพวกเราดีใจมากๆครับผมญาติทุกคนนะฉากสวีทก็แบบว่าเต็มที่ครับผมเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้มันก็จะมีหลายสไตล์เหมือนคลื่นเนาะจะมีมุมแบบมันๆมุมแบบสนุกๆแล้วก็มุมแบบหวานๆน่ารักใช่แต่ว่าซีนหวานซีนสวีทแบบการกรี๊ดขนาดใช่ก็สนุกดีนะฮะสำหรับเสียงกรี๊ดดีใจฮะดีใจเพราะน้องก็แบบว่าเต็มที่มากเพราะขาเขาเจ็บจากแมงกะพรุนก็แมงกะพรุนตอดนะแล้วก็ทรมานมากแล้วก็เขาแบบว่าใจสู้มากแล้วก็ดีใจที่แบบว่าน้องยังมาให้อะไรเงี้ยพี่ชอยก็แบบว่าการอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณครับพี่ชอดก็ขอบคุณพี่ชอดด้วยแล้วกันครับที่ให้โอกาสนะพวกเราได้ขึ้นไปบนเวทีตรงนั้นแล้วก็ทำให้ทุกคนหลงรักเราขึ้นมามากอีกนะต้องบอกนี้เลยนะครับแล้วก็เราก็ขอบคุณแฟนทุกคนครับผมจริงๆฉากสวีทต่างๆนี่ยังเขินไหมครับก็ไม่เขินนะเพราะว่าเราซ้อมกันด้วยอะไรเงี้ยด้วยบทเพลงด้วยแบบว่าแอคชั่นเพลงคุณบัตรและเด็กคุณบัตรเที่ยวยาย่ามากที่พูดออกไปเลยอ๋อแต่นั่นก็เป็นแบบว่าแบบเรียกเสียงกรี๊ดให้น้องเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบว่าเขาแบบมาแบบว่าฟิลแบบเป็นแบบเซ็กซี่อะไรเงี้ยแบบเต้นบิดสะโพกบิดเอวเหวี่ยงหัวเป็นบียอนเซ่อะไรเงี้ยเราก็แบบว้าวก็เชียร์หน่อยก็เป็นอารมณ์จริงของเราล้วนๆเลยไม่ต้องแบบว่ามีตัวตนสกิปเลยอะไรก็จริงๆแล้วเน้นความธรรมชาติอ่ะเนาะเราพยายามที่จะไม่เน้นสคริปต์มากครับผมจริงๆแล้วอะไรที่พูดว่าเป็นสคริปต์จริงๆก็มาจากอารมณ์เราด้วยส่วนนึงนั่นแหละครับผมเรียกว่าสวีทธรรมชาติเหรอครับตามบทเพลงเพลงพี่ชอดก็จัดให้น่ารักมากครับผมแล้วถ้ามีสวีทออกมาจากข้างนอกจริงๆมั้ยครับตอนนี้ทุกคนก็แบบโอ้อะไรอย่างงี้ก็คงได้เห็นเราตามงานนะครับผมอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่เห็นว่าตัดเราแบบว่าน้องยาแบบว่าตัวขาเจ็บนี้เราก็มีแบบว่าส่งยาอย่างงี้ก็ต้องดูแลกันด้วยแหละครับผมเพราะว่าน้องก็ให้ศาสตร์มาร่วมนะฮะผมก็ต้องดูแลเขาด้วยอะไรเงี้ยดูแลจริงดูแลนะดูแลไงบ้างก็ดูโดยปกติก็เป็นห่วงเป็นอะไรเงี้ยแบบว่าเพราะว่าเต้นบางทีมันมีแบบโดนบ้างมันมีแบบแดนเซอร์ต้องระวังอะไรเงี้ยมันก็ช่วยอะไรช่วยกันได้ก็ดูแลเพราะแผลช่วงนั้นเขาขาบวมนะบวมนะทั้งเลยครับนวดก็จับได้เฉยไม่ได้นวดนะครับผมใช่ที่หายเร็วเป็นเพราะยากพี่ณเดชน์ดีไม่ได้เยอะหนูว่ากำลังใจดีค่ะผมบอกเลยว่าย่าพี่ช่วยอะไรไม่ได้นะพี่ก็ได้แค่กำลังใจก็หายเร็วขึ้นนะดีครับพอดีว่าไปหาหมอเกือบทุกวันเลยครับใช่ไปทุกวันแล้วตอนนี้ยังเหมือนเดิมไหมครับยังแบบว่าคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยย่าเหมือนเดิมไหมครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่ช่วยโทษใครยุ่งใครยังไม่ต้องค่ะเอ็นค่ะเป็นยังไงบ้างครับยอดค่ะก็ไม่มีใครคิดนะครับว่าจะมีอะไรแบบนั้นออกมานะครับผมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเกงเราบางมากนะครับเพราะว่ารันชูจริงๆมันก็น้ำมันก็ไม่ได้เปียกเยอะขนาดครับไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ออกมาแบบนั้นนะครับผมแต่ทุกคนคงเจตนาอยากให้เห็นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็มันเป็นอุบัติเหตุครับผมซีเรียสไหมคะกับภาพที่หลุดออกมาค่ะไม่นะครับผมว่ามันไม่ได้แบบว่าดูน่าเกลียดหรืออะไรขนาดนั้นนะครับมันก็แล้วแต่ความคิดคนบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นภาพที่ไม่น่าดูเท่าไหร่หรือบางคนอาจจะแบบว่ารู้สึกเฉยๆอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ได้โป๊อะไรขนาดนั้นนะเท่าที่ผมเห็นนะได้คุยกับแก๊งหนุ่มๆไหมครับแต่ละคนก็มีกันทุกคนนะฮะทุกคนก็กระจัดกระจายคนละท่อนล่างกันไปอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าใครจะใส่สีอะไรก็ตามอะไรอย่างนั้นไปถือว่าเป็นความขำก็เป็นกิมมิกแล้วกันนะไม่ได้ตั้งมีเขินไหมคะนักเด็กไม่รู้เรื่องเลยครับตอนนั้นเอนจอยกับคนดูมากครับผมว่าคงเอนจอยได้อะไรเงี้ยเห็นคนดูกรี๊ดอย่างเห็นเขาหรอก็คงกรี๊ดเราแหละครับผมเขาคงไม่ได้กรี๊ดอะไรนั้นหรอกฮะเห็นเราลื่นด้วยใช่ไหมครับอ๋อใช่รอบแรกลื่นครับลื่นด้วยความที่ว่าวิ่งเร็วอ่ะเนาะแล้วมันเปียกน้ำด้วยเลยลื่นเลยแต่ว่าก็ขำๆไปคนดูก็ขำไปอะไรฮะไม่ถือว่าเป็นการผิดพลาดหรอครับนั่นเองหลายคนบอกว่าเราในคอนเสิร์ตนี้เราทุ่มเทมากแล้วตอนนี้มันก็มีกระแสพันทิปออกมา
ี่ยวกับเรื่องหอบอ๋อไม่ซีเรียสนะครับไอ้เรื่องที่ว่าทำไมเล่นคอนเสิร์ตแล้วไม่หอบอะไรเงี้ยจริงๆแล้วการขึ้นโหนสลิงหรืออะไรเงี้ยครับมันใช้กล้ามเนื้อส่วนใหญ่ครับบางทีมันไม่ได้ใช้การระบบหายใจมากขนาดนั้นนะด้วยท่าเต้นด้วยอะไรด้วยมันไม่ใช่การวิ่งอะไรขนาดนั้นเราก็พ่นยาก่อนด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกแย่นะโดนจับกินอย่างเงี้ยเฉยๆนะครับเฉยๆก็อีกบางคนก็เป็นบางคนบางกลุ่มมากกว่านะฮะบางคนที่คิดเยอะก็จะพูดอะไรออกมาอย่างงี้บางคนที่ปล่อยใจสบายๆไม่คิดอะไรเลยก็จะมีแต่สิ่งดีเข้ามาคือเราได้เห็นข่าวนี้แล้วใช่มั้ยว่าเค้ามาจับกินเราอย่างงี้เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับมีคนนึงถามไปแล้วที่มันถามแต่ว่าจริงๆก่อนที่มีก็พ่นยาก่อนใช่มั้ยแล้วมีเหนื่อยบ้างไหมครับเพราะเราก็แบบเต้นเกือบตอนเหนื่อยฮะเหนื่อยเพราะว่าแต่ก็มีช่วงพักอะเนาะมันก็จะมีซีนจากของซีนแต่ละคนไปอะไรเงี้ยเราก็ได้พักอะไรด้วยแต่ในคอมเมนต์ต่างๆเหมือนเขามาถามว่าถ้าเกิดคนเป็นหอบจริงมันต้องมีอะไรแบบเกิดเรื่องราวขึ้นในขนาดที่หลอกเขาคงเป็นมั้งครับก็เลยรู้นะฮะแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสกับกระแสนี้เนาะไม่ซีเรียสครับพี่จริงๆฮะผมไม่เฉยตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เรื่องทหารผมก็รู้สึกเฉยมาละมันมาให้ถามแล้วก็ให้ตอบกันนั่นเองครับใช่พอคนจะพูดหรือแบบจับพิรุธเราอีกไหมอ่ะนี่คงมีไม่เรื่อยแหละครับถ้าเขาจะถามใช่แต่ย่ามีการให้กำลังใจแบบเคยในหลังคอนเสิร์ตเห็นพี่เขาหอบอะไรอย่างงี้บ้างไหมไม่มีเลยหนูอยู่ในห้องหนูอย่างเดียวค่ะหนูไม่รู้เรื่องแต่ว่าจริงๆมันก็อาจจะสำหรับหนูแล้วมันก็ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นนะคะมันมีเวลาพักเยอะมากด้วยความที่เราซ้อมกันเยอะมันก็เลยแบบไม่ทำให้แบบเราเตรียมร่างกายค่อนข้างดีนะครับเราซ้อมกันค่อนข้างเยอะเลยนะมีน้อยกับข่าวนี้ไหมนั่นเองไม่น้อยเลยครับผมครับแล้วแม่ชินแล้วไหมชินแล้วพี่ 5-6 ปีแล้วชินแล้วทางแม่พี่เออะไรอย่างนี้พี่ถามไหมพี่ถามเกี่ยวกับเรื่องข่าวไม่นะครับไม่ครับตัวต่างคนได้ยินก็คือขำๆกันเลยครับผมไม่มีอะไรพยานบอกแล้วคนที่แบบไปจับคือเราจะตอบเรื่องนี้ไม่เป็นไรนะครับผมว่ามันก็เป็นบททดสอบนึงของตัวเราเหมือนกันนะฮะครับมีปัญหาเข้ามาให้แก้ก็ดีนะครับผมชีวิตจะได้มีขึ้นๆลงๆบ้างสนุกดีครับ